บางคนบอกว่าร้องไม่ได้เลยใครอยากร้องเป็นตอนนี้ใครร้องได้แล้วถามจริงจริงเหรอจำเนื้อเพลงได้ด้วยเหรอคะป.สองเคยร้องไหมลูกอ้าวไม่เคยโอ้ไม่เคยแล้วทำไมร้องเป็นล่ะเก่งจังชื่อเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะพ่อขุนรามคำแหงอ่ะลองร้องตามครูพ่อขุนรามร้องตามพ่อขุนรามคำแหงเครียงไกรท่านประดิษฐ์อักษรไทยไว้ให้ลูกหลานปี1826มาศกนี้นับเป็นปีที่ใช้มาเนิ่นนานเอกลักษณ์ของไทยโบราณร้องซ้ำเอกลักษณ์ของไทยโบราณเอกลักษณ์ของไทยโบราณเราคนรุ่นล้านรักษาให้ดีเราคนรุ่นล้านรักษาให้ดีมรดกของไทยล้ำค่ามรดกของไทยมากมีจังเพิ่งรู้ว่าคุณค่ามากมีอ้าวปรบมือด้วยพ่อขุนรามคำแหงเครียงไกรท่านประดิษฐ์อักษรไทยไว้ให้ลูกหลานปี1826มาศกนี้นับเป็นปีที่ใช้มาเนิ่นนานเอกลักษณ์ของไทยโบราณเอกลักษณ์ของไทยโบราณเราคนรุ่นล้านรักษาให้ดีมรดกของไทยล้ำค่าจงเพิ่งรู้ว่าคุณค่ามากมีอ้าวเก่งมากอีกร้องอีกครั้งดีไหมอ้าวกับเพลงคันนี้กับเพลงด้วยมีบางคนไม่ขยับปากเลยนะคะร้องให้ได้นะรามคำแหงให้รู้ว่าใครเป็นคนแต่งแล้วแต่งตั้งแต่ปีไหนยังไงก็บอกเด็กๆให้รู้ว่าให้เด็กๆทราบว่าเพลงนี้ชื่อเพลงพ่อขุนรามคำแหงให้รู้ว่าพ่อขุนรามคำแหงนั้นคือคนที่ทำไมคะคือท่านเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะจริงๆวันนี้อยากให้ดูนะเนี่ยอักษรไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอยากดูไหมอยากดูแล้วจะได้อ่านบทร้อยกรองป่ะบทร้อยกรองก็อยากจะดูงั้นเราต่ออีกชั่วโมงดีไหมอ้าวดีนะนะคะประดิษฐ์มาตั้งแต่ปีเท่าไหร่นักเรียนต้องจำให้ได้ปีเท่าไหร่นะปีพ.ศ.เท่าไหร่
พอใครถามใครถามพรุ่งนี้ใครถามว่าใครประดิษฐ์อักษรไทยร้องเลยพ่อขุนรามคำแหงเกรียงไกรท่านประดิษฐ์อักษรไทยไว้ให้ลูกหลานปี1826 182โฮโฮโฮมาสกนี่นะคะแค่นี้รู้เรื่องนะคะทีนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ดูอักษรไทยตอนนี้เรามาตรงที่บทร้อยกรองดีไหมคะดีเมื่อเช้านี้เราได้อ่านไปแล้วบทร้อยกรองนั้นมีชื่อว่าอะไรนะบทร้อยกรองอะไรนะที่ครูมิ้งอยากให้เด็กๆได้ร้องได้อ่านได้จำได้รู้ว่าภาษาไทยเรานั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบทร้อยกรองที่มีชื่อว่าเงียบบทร้อยกรองอะไรอ่ะตายแล้วบทร้อยกรองอะไรคะบทร้อยกรองโลกแตกเอ้าโลกแตกไปอีกแล้วบทร้อยกรองอะไรคะตอบดังๆสิคะหัวหน้าภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยอันนี้ภาษาท้องถิ่นภาษาไทยบทร้อยกรองที่มีชื่อว่าภาษาไทยอ้าวทุกคนออกเสียงเดี๋ยวจะได้จำได้บทร้องกรองที่มีชื่อว่าภาษาไทยหรือเรียกอีกอย่างมึงว่าหนึ่งว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นะคะอันนี้ที่จริงแล้วเป็นวรรคแรกของบทร้อยกรองบทนี้ถ้าเด็กๆจำได้ว่าเป็นบทภาษาไทยเดี๋ยวภาษาไทยที่จริงมันมีสองบทขึ้นว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้มีของเก่าและก็ของใหม่ของเก่าก็จะว่าอีกอย่างหนึ่งของใหม่ก็จะว่าอีกอย่างแต่ขึ้นเหมือนกันเลยในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้สำหรับป.3นั้นปีก่อนนี้นะคะในหนังสือชุดพื้นฐานภาษาเขาบรรจุเรื่องนี้ไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่ว่าหนังสือภาษาบาลีตัดออกไปแล้วแต่ครูมิ้งเห็นว่ามันมีคุณค่าแล้วก็เหมาะกับวันภาษาไทยแห่งชาติจึงนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเด็กๆลองจำนะลองจำแล้วนำไปใช้ยังไงคะนำไปสำนึกว่าเรานั้นเป็นคนไทยในโลกนี้มีอะไรที่เป็นไทยแท้ถ้าไม่ใช่อะไรภาษาไทยใช่ไหมอ้าวดังนั้นถ้าเขาถามว่าไหนลองตอบซิในโลกนี้มีอะไรที่แสดงว่าเป็นคนไทยแท้ๆนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะแน่นอนไปภาษาไทยนะคะซึ่งบทนี้ประพันธ์โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะบทมีชื่อว่าเมื่อเช้านี้อ่านกันแล้วอ่านได้ไหมคะการที่จะอ่านหนังสือหรือออกเสียงให้ไพเราะชัดเจนนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงแล้วก็ไม่แกว่งเท้าไม่คุยในหนังสือไม่มีนะคะมีอยู่บนจอโทรทัศน์อย่างเดียวใครจำได้ก็นำไปใช้ใครจำไม่ได้ก็คิดตามแล้วก็นำไปใช้นะคะโอเคหรือยังโอเคอ่านพร้อมกันดังๆว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้หรือจะอ่านตามคุณครูดีเอายังไงดีอ่านเองอุ้ยเก่งจังเลยอ้าวต่องั้น